สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาฟื้นฟูต้นพริกเก่าๆนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกไว้แล้วใบหยิกใบงอใบเหลืองนะคะไม่สวยไม่งามเลยไม่ออกดอกไม่ติดผลอย่าเพิ่งตัดหรือว่าถอนทิ้งนะคะมาทำวิธีนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเห็นผลช้าแต่ว่าได้ผลจริงๆค่ะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะผู้ชมเห็นพริกไหมคะใบหยิกใบงอนะคะใบเหลืองนะคะเป็นเชื้อราเป็นราสนิมอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมโหยิ่งกิ่งนี้เยอะมากๆเลยนะคะมาดูตอนนี้ต้นเดียวกันเลยคุณผู้ชมเห็นยอดใหม่เขาขึ้นมาไหมตอนนี้ติดดอกออกผลแล้วค่ะใบก็เขียวงามนะคะไม่หยิกไม่งอแล้วนะคะยอดใหม่ในต้นเดียวกันนะคะนี่อาการเขาเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมมาทำสูตรแบบง่ายๆจริงๆค่ะทำยังไงนะคะมาแก้ไขนะคะแล้วก็รักษาโรคของพริกกันเดี๋ยวไปดูค่ะว่ามีอะไรบ้างไปทำพร้อมกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีค่ะเกลือนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำนะคะน้ำนี่ประมาณ500มร.นะคะก็คือประมาณ2แก้วกว่าๆหรือไม่ก็ขวดน้ำขวดเล็กนะคะคุณผู้ชมต่อไปค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้คุณผู้ชมวันนี้แม่จิ๋มจะไม่ได้ทําให้ดูนะคะแต่ว่าสูตรเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะอยู่ตรงหน้าจอเนาะคุณผู้ชมก็ดูเลยหรือไม่ก็คลิกเข้าไปดูใต้ลิงก์นะคะจะทิ้งแบบว่าลิงก์ไว้ตรงนั้นค่ะในการวิธีทําเนาะอ่ะค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่เดี๋ยวเราค่อยใช้บำรุงนะคะมาทีนี้เราก็มาทำสูตรฟื้นฟูต้นพริกของเราก่อนนะคะคุณผู้ชมได้ผลจริงนะคะแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงแต่เห็นผลจริงๆค่ะขั้นตอนแรกคุณผู้ชมเทน้ำลงไปก่อนเลยนะคะประมาณ2แก้วกว่าๆหรือถ้าคุณผู้ชมไม่อยากยุ่งยากเนาะก็ใส่ขวดเลยค่ะขวดน้ำเล็กนะคะก็จะประมาณ500มล.นี่ไม่จิ๋มก็ประมาณ2แก้วกว่าเกลือค่ะ1ช้อนโต๊ะเต็มๆเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะว่าต้นพริกหรือว่าต้นไม้จะตายนะคะไม่ตายค่ะเราใช้ปริมาณเท่านี้ไม่ถึงกับทำให้ต้นไม้ใบเหลืองหรือว่าตายได้นะคะนี่จะเป็นการฟื้นฟูนะคะรักษาต้นพริกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเหมือนเป็นการแบบถ่ายเซลเลือดเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะต้นที่เขาแบบว่าใบหยิกใบงอใบเหลืองนะคะเป็นราสนิมนะคะใบงุ้มนะคะไม่ออกดอกไม่ติดผลนะคะเราต้องฟื้นฟูเขาก่อนอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะคะคุณผู้ชมเสียดายเนาะฟื้นฟูได้นี่แม่จิ๋มทดลองใช้แล้วนะคะแล้วก็เห็นหลายช่องเขาทดลองใช้นะแม่จิ๋มก็เลยลองมาทําดูบ้างนะคะโอ้ใช้เวลานานค่ะคุณผู้ชมเดือนกว่าๆเลยนะคะก็คือยอดใหม่เขาแตกออกมานั่นแหละค่ะถึงจะรู้ผลนะคะว่าใช้ได้ผลจริงไหมเนาะตอนนี้เรียบร้อยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟื้นฟูกันเลยพร้อมกับวิธีบำรุงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นพริกต้นนี้ของแม่จิ๋มไหมคะด้านนี้โอ้โหเนี่ยค่ะใบเขียวงามแล้วก็ติดดอกติดผลดกมากๆเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะนี่คือต้นเดิมเขาเนาะเนี่ยค่ะกิ่งเดิมเขานะคะใบยังแบบว่าเป็นจุดลายๆนะคะใบเหลืองค่ะเป็นลายสนิมใบหยิกใบงอเนี่ยค่ะแต่ว่ายังมีดอกมีผลดกมากๆนะคะคุณผู้ชมมาดูวิธีใช้กันเลยนี้แม่จิ๋มจะปลูกลงดินเนาะเนี่ยค่ะพอเราได้น้ําเกลือที่เราผสมแล้วนะคะคุณผู้ชมลดเลยลาดลงไปเนี่ยค่ะรอบๆเลยนะคะรอบๆคนต้นเนาะไม่ต้องให้โดนต้นพริกนะคะเอาใกล้ๆนะคะก็ประมาณ1แก้วนะคะเมื่อสักครู่เราผสมประมาณ2แก้วกว่าเนาะก็ได้ประมาณ2ต้นค่ะนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งต้นนี้ยิ่งเป็นเยอะนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะลาดลงไปเลยเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะตายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะค่อยซึมลงไปนะคะเดือนหนึ่งคุณผู้ชมทำสัก 2-3 ครั้งได้เลยนะคะอาการเขาจะค่อยๆดีขึ้นนะคะยอดใหม่นะคะเขาก็จะแตกออกมาใบก็จะไม่หยิกไม่งอแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่ทดลองทําดูค่ะเออได้ผลดีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็ยังหยิกงอแต่ว่ายังติดดอกออกผลนะคะหลังจากที่เราฟื้นฟูแล้วนะคะผ่านไปสักประมาณ1อาทิตย์นะคะคุณผู้ชมก็
เริ่มที่จะบำรุงต้นนะคะให้เขาแข็งแรงนะคะเร่งดอกเร่งผลได้ตามปกติเลยค่ะด้วยสูตรนี้เลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้เลยค่ะหลังจากที่เราฟื้นฟูไปนะคะรอบแรกเนาะสักประมาณ1อาทิตย์นะคะคุณผู้ชมก็เริ่มที่จะมาบำรุงต้นพริกของเรานะคะด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหรือคุณผู้ชมมีปุ๋ยคอกมูลวัวหรือปุ๋ยหมักก็ได้นะคะสูตรไหนก็ได้ค่ะที่เร่งการเจริญเติบโตนะคะทำให้เขาแตกยอดเร็วมากขึ้นแต่ไม่จำเป็นใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพราะว่าเราจะเร่งดอกเร่งผลไปในตัวด้วยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็คือดึงไนโตรเจนลงสู่ดินนะคะทำให้พืชผักของเรานะคะทุกชนิดเลยนะคะมีลำต้นแข็งแรงรากหาอาหารได้นะคะเพราะฉะนั้นต้นเขาแข็งแรงแล้วเขาก็จะมีดอกมีผลให้เรานั่นเองนะคะกำจัดเชื้อราแมลงต่างๆนะคะที่อยู่ในดินทั้งทางดินแล้วก็ทางใบด้วยค่ะนะคะในนี้ก็จะมีน้ำนะคะคุณผู้ชมเตรียมน้ำเลยนะคะประมาณลิตรหรือว่าลิตร 1.25 ลิตรนะคะใช้น้ำประปาก็ได้แต่น้ำประปานี้เราควรที่จะนำใส่ภาชนะแล้วก็นำไปตากแดดนะคะทิ้งไว้ก่อนสัก 2-3 วันเนาะให้คลอรีนเขาเลิกเหยออกไปนะคะก็ถึงจะเป็นเร็วเนาะหรือถ้าดีที่สุดใช้น้ำในบ่อปลาหรือว่าห้วยหนองคลองบึงนะคะเขาจะมีจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆค่ะอยู่ในน้ำเนาะเขาก็จะเป็นเร็วค่ะส่วนอาหารที่เราจะมาเลี้ยงจุลินทรีย์มีอะไรบ้างไข่1ฟองมีน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะหรือคุณผู้ชมจะใช้กะปิแทนน้ำปลาก็ได้นะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็นำส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เนาะตีให้มันเข้ากันแล้วก็นำลงในน้ำที่เราเตรียมไว้ในขวดเลยเขย่าขวดนะคะแล้วก็คลายฝานะคะเวลาใส่น้ำอย่าให้เต็มมากนะคะต้องเว้นช่องว่างไว้สักประมาณ2นิ้วเนาะเพื่อระบายแก๊สขวดเขาจะได้ไม่บวมแล้วก็อาจแล้วจะได้ไม่ต้องระเบิดค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เขย่าขวดทุกวันนะคะไปคลายฝาทุกวันค่ะ10วันนะคะสีเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเนาะเป็นสีแดงก็แสดงว่าเป็นแล้วแหละนำมาใช้หมักไว้นะคะสักประมาณ1เดือนค่ะประสิทธิภาพเขาจะดีมากๆเลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมาค่ะหลังจากที่เราได้แล้วเนาะมาก็เตรียมน้ำเลยค่ะใส่ภาชนะนี่มันจิ๋มจะใช้10ลิตรนะคะ10ลิตรเราก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะสักประมาณ1แก้ว1แก้วก็200มลประมาณนี้นะคะเทลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำไปรดต้นพริกได้เลยนะคะรดทางใบก็ได้หรือว่าราดรดทางดินก็ได้ค่ะต้นพริกของเราก็จะแข็งแรงนะคะเจริญเติบโตดีค่ะได้ยอดใหม่ขึ้นมาเยอะๆใบใหม่ขึ้นมานั่นแหละนะคะหลังจากที่เราฟื้นฟูไปนะคะเขาก็จะไม่หยิกไม่งอละใบเขาก็จะสวยละเขียวแล้วนะคะพร้อมกับออกดอกออกผลให้เราค่ะไปค่ะไปใช้กับต้นพริกกันเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมมาดูพริกต้นนี้นะคะโหเยินมากนะคะเป็นเยอะมากๆคุณผู้ชมรดเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถรดได้นะคะอาทิตย์ละ2ครั้งได้เลยค่ะเพื่อกำจัดเชื้อรานะคะไล่พวกหนอนแมลงต่างๆนะคะเพี้ยอะไรพวกนี้ค่ะที่ทำให้ใบหยิกใบงอนะคะแล้วก็ที่สำคัญทำให้ต้นเขาแข็งแรงค่ะเร่งดอกเร่งผลออกดอกออกผลเยอะๆแบบนี้เลยค่ะต้นนี้นะคะที่แม่จิ๋มทำให้ดูเมื่อสักครู่นะคะต้นนี้แม่จิ๋มทำไปแล้ว3ครั้งนะคะที่ฟื้นฟูค่ะรดด้วยน้ำเกลือนะก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะเดือนกว่าแล้วแหละหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ใช้สูตรนี้ได้เลยรดตรงท้ายพุ่มก็ได้นะคะแล้วนานแค่ไหนนะคะที่เราจะเห็นผลนะคะว่าใบเขาจะเริ่มดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือตอบไม่ได้คุณผู้ชมต้องคอยสังเกตดูนะคะอย่างของแม่จิ๋มนี่ก็เข้าอาทิตย์ที่3นะคะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าแต่ละต้นพืชแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องคอยสังเกตดูนะคะถ้ามันเป็นเยอะก็เด็ดใบเด็ดยอดออกเลยนะคะแล้วก็ฟื้นฟูใหม่ให้เขาแตกออกมาใหม่ก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนี่อย่าเพิ่งถอนทิ้งนะคะคุณผู้ชมเห็นพริกต้นนี้ไหมคะตอนนี้ติดดอกออกผลแล้วค่ะต้นนี้คือที่แม่จิ๋มทำไว้แล้วนะคะ1เดือนที่แล้วค่ะคุณผู้ชมฟังนะคะ1เดือนที่แล้วนะคะนานไหมคะแต่เห็นผลค่ะเขากลับมาแบบนี้เลยนะคะใบไม่หยิกไม่งอแล้วนะคะจากตอนแรกว่าจะถอนทิ้งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูใบล่างใบล่างยังมีแบบว่าเป็นแบบหยิกอยู่นะคะแต่ใบใหม่ที่หลังจากที่เราฟื้นฟูไปนะคะคุณผู้ชมมันไม่มีแล้วค่ะนี่กลับมาสภาพเดิมนะคะแล้วก็ติดดอกออกผลแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะเราไม่ต้องถอนทิ้งเราก็จะมีพริกนะคะไว้เก็บกินผลคุณผู้ชมนำวิธีนี้ไปทำใช้ได้เลยค่ะเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะเห็นผลช้านิดนึงนะคะคุณผู้ชมจะเย็นๆนะคะไม่ใช่แบบว่าโอ้ทำแล้วเห็นผลเลยเนาะต้องค่อยๆค่ะใจเย็นๆนะคะเราก็จะได้ต้นพริกกลับมาใหม่แบบนี้เลยนี่ค่ะมาดูอีกต้นนึงนะคะนี่จะเป็นพริกหยวกนะคะถ้าคุณผู้ชมเป็น FC แม่จิ๋มจะจำกระถางนี้ได้นะคะที่ทำเป็นหงนะคะตอนนี้แม่จิ๋มย้ายมาแล้วคุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยใบเขาเขียวงามนะคะยอดใหม่ที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็นี่ติดผลแล้วค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูใบเก่าที่ยังไม่ฟื้นฟูนะคะเห็นไหมยังเหลืองอยู่เลยก็คืออันไหนอันเก่าแล้วก็เด็ดทิ้งไปต้นนี้ทำพร้อมกันเลยนะคะเนี่ยแล้วใบใหม่เขาเริ่มที่จะงอกออกมาคุณผู้ชมดูยอดนะคะที่เขาแตกออกมาใหม่นะคะไม่หยิกไม่งอแล้วค่ะเขียวงามเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยขนาดว่าช่วงนี้เขาฝนตกชุกมากเลยอันนี้ก็คืออันเดิมเขาเนาะเนี่ยยังเหลืองเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะได้ผลจริงค่ะสำหรับสูตรนี้คุณผู้ชมนำไปใช้ได้เลยค่ะเนี่ยนี่ยอดใหม่เขาเริ่มแตกออกมาก็หายค่ะของต้นพริกของเราไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอาใช้เกลือแล้วต้นพริกไม่ตายหรอคะแม่จิ๋มนะคะเนี่ยแม่จิ๋มให้ดูเลยอัปเดตให้ดูเลยนะไม่ตายค่ะเราแบบว่าไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะคะเป็นยังไงคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการฟื้นฟูต้นพริกของเรากลับมาติดดอกออกผลให้ดกๆเลยนะคะคุณผู้ชมนำวิธีนี้ไปทำใช้ได้เลยค่ะอย่าเพิ่งถอนทิ้งนะคะและก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ